ันอยากได้รถอะค่ะเดี๋ยวผมจัดการให้เป็นไงจ๊ะน้องสาวต้องการอะไรจากฉันคุณก็ต้องขอมอเตอร์ไซค์ให้ผมได้เหมือนกันไอ้พวกฉวยโอกาสเพราะผมรักคุณมากๆผมเลยยอมทุกอย่างเลยนะนี่แกมองอะไรไปไกลเลยนะต้องมายุ่งที่รักคะนี่เกิดอะไรขึ้นครับที่รักไหนบอกผมมาสิคือฉันโดนคนอื่นแกล้งฉันต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะไม่เป็นไรแล้วนะครับที่รักผมอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีใครกล้าทำร้ายคุณหรอกมาครับที่รักนั่งลงก่อนครับคุณคะฉันคิดว่าถ้าฉันเดินเท้ามาแบบนี้อีกอย่างฉันต้องเดินทางมาคนเดียวตลอดฉันกลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัยฉันอยากได้รถอะค่ะแต่ก็ไม่มีเงินดาวเลยไม่รู้จะทำยังไงดีไม่ต้องห่วงผมนะครับที่รักเดี๋ยวผมจัดการให้ นี่คุณหัวเราะอะไรอะที่รักคะช่างเขาเถอะค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวฉันมาได้ครับไปไหนจ๊ะน้องสาวนี่คุณเป็นใครต้องการอะไรจากฉันฉันก็จะมาเป็นคนกลุ่มความลับให้กับเธอยังไงล่ะจะไปบอกแฟนว่านายมายุ่งวุ่นวายกับฉันจะไปไหนจ๊ะฉันว่าเธอคงไม่กล้าบอกแฟนหรอกมั้งจากที่ฉันได้ยินเธอสองคนคุยกันเนี่ยเธอคบกับไอ้หน้าอ่อนน่ะเพื่อหวังอะไรนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายไม่ทราบผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวผมหรอกนะแต่ผมมีข้อเสนอมาแลกเปลี่ยนถ้าคุณขอรถจากเขาได้คุณก็ต้องขอมอเตอร์ไซค์ให้ผมได้เหมือนกันเรื่องอะไรที่ฉันจะต้องทำถ้าคุณไม่ทำผมจะเอาเรื่องที่คุณเอาโคลนทาตัวเอาน้ำสาดตัวเองไปบอกไอ้หน้าจืดนั่นน่ะนายเป็นใครก็ไม่รู้ยากของฉันก็ไม่ใช่รวมถึงเรื่องที่คุณโดนทำร้ายร่างกายก็ไม่เห็นมีใครมาทำร้ายคุณนี่แล้วนายคิดว่าแฟนฉันชื่อของนายหรอแว่นก็ลองดูสิฉันก็ไม่มีอะไรเสียแล้วเหมือนกันไอ้พวกฉวยโอกาสหาประโยชน์ทางลัดรู้ไหมคุณคือนางฟ้ามาโปรดของผมเลยนะไปมอเตอร์ไซค์แล้วคุณไปทำหน้าที่ของคุณได้ละไป ได้มอเตอร์ไซค์ฟรีเลยที่รักคะนี่คุณสั่งอะไรไปหรือยังคะไม่ต้องห่วงกันนะครับที่รักผมจัดการให้หมดละคุณคะฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณมันจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าฉันอยากจะขอมอเตอร์ไซค์อีกสักคันจากคุณเอ๊ะแต่คุณขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนี่ไม่เป็นไรเลยค่ะฉันไปเรียนก็ได้ในเมืองเขามีสอนกันเยอะแยะถ้าในเมืองเขามีสอนเยอะจะตายถ้าฉันได้มอเตอร์ไซค์อีกสักคันก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะผมไม่ยอมหรอกนะครับที่รักมันจะร้ายมากเกินไปแต่ฉันไม่เคยขออะไรจากคุณเลยนะคะรับรองว่าถ้าฉันได้มอเตอร์ไซค์สักคันฉันจะตอบแทนคุณอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะก็ได้ครับเพราะผมรักคุณมากผมเลยยอมทุกอย่างเลยนะฉันก็เหมือนกันนะคะห้องเช่าที่ฉันเช่าอยู่เขาจะเพิ่มค่าเช่าห้องอยู่แล้วค่ะอะไรนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเช่าห้องนั้นได้อีกนานสักเท่าไหร่ห้องเล็กเท่ารูหนูแถมเพิ่มค่าเช่าห้องขึ้นเรื่อยๆมันก็แย่จริงๆเนาะเฮ้ยพนักงานอยู่ไหนกันหมดเนี่ยมาเติมน้ำหน่อยดิจริงๆแล้วที่นั่นมันก็ไม่ปลอดภัยจริงๆแหละใช่ค่ะ
มันไม่มีความปลอดภัยอะไรเลยสักนิดถ้างั้นเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่เนาะค่ะแล้วมันเรื่องอะไรของนายไม่ทราบทำไมเธอไม่พูดเรื่องสำคัญให้มันชัดๆไปเลยอย่าบ่นให้มันมากได้ไหมไม่งั้นนายก็จะไม่ได้เลยสักอย่างงั้นเหรอทำไมเธอไม่ขออย่างหมวกกันน็อกเสื้อหนังหรือว่ารองเท้าบูทอะของวินเทจอะอย่าเยอะได้ไหมฉันคุยให้นายแล้วเรื่องมอเตอร์ไซค์บ้าๆนั่นแหละนี่นายทำบ้าอะไรของนายเนี่ยสกปรกรีบไปอยู่นี้เลยนะเดี๋ยวแฟนฉันจะมาเห็นไปสิเออไปก็ได้มอเตอร์ไซค์ฟรีว่ะคุณไปเข้าน้ำไวจังเลยนะคะครับเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องอะไรนะเรื่องค่าเช่าห้องค่ะคุณรู้ไหมผมกำลังคิดอะไรอยู่เออคิดอะไรหรอคะไหนคุณอยากได้อะไรเขียนมาให้ผมทั้งหมดเลยนะจริงเหรอคะทำไมคุณใจดีจังเลยสิ่งที่ฉันอยากได้ก็จะมีหมวกกันน็อครองเท้าบูทแล้วก็เสื้อหนังค่ะนอกจากนั้นฉันก็ไม่อยากได้อะไรแล้วค่ะไหนผมขอดูหน่อยสิมันก็แค่ไม่กี่หมื่นเองนี่ใช่ค่ะนอกเหนือจากนั้นฉันก็ไม่อยากได้แล้วค่ะผมจะบอกอะไรให้นะคุณนี่มันฉลาดมากสร้างเรื่องเก่งหาผลประโยชน์เพื่อเกาะคนอื่นกินคุณจะมาพูดจาดูถูกฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะดูถูกงั้นเหรอคุณกับมันรวมหัวกันไถเงินผมได้คืบจะเอาสองไม่รู้จักพอฉันเหรอเฮ้ยฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่รู้เรื่องเลยผู้หญิงคนนี้เป็นคนทำทั้งหมดพี่ราคะฟังฉันอธิบายก่อนนะคะไม่ต้องเราจบกันต่อจากนี้เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกคิดว่าฉันจะแคร์คุณงั้นเหรอยังมีผู้ชายรวยๆอีกมากมายที่ต้องการคบฉันฉันไม่งอผู้ชายหน้าอ่อนคุณหรอกพวกคุณสองคนหัดทำงานหาเงินเองสักบ้างแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีบ้างนะครับเผื่อโลกใบนี้จะน่าอยู่ขึ้นน้องครับเช็คบิลด้วยครับแล้วก็เก็บเงินที่ไอ้สองคนนี้เลยเดี๋ยวก่อนค่ะอ๋อผมลืมบอกไปอะไรหรอคะคุณสองคนนี่ก็เข้ากันดีนะครับเหมือนผีเน่ากับโลงผุไอ้เลวไอ้ชั่วเป็นพวกแกทุกอย่างอยู่ในพังหมดเอ้าแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันก็เธอบอกเองว่าเธอจัดการได้อีกอย่างนะตอนเนี้ยฉันไม่มีตังค์เลยฝากเธอจ่ายด้วยนะสวยจริงวันนี้วันอะไรวะเนี่ย